รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพวกเราชาวสยามโสภาวันนี้พวกเราออกเดินทางตามหานิยามความสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดยะโสธรที่เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำชีเต็มไปด้วยอดีตอันล้ำค่าและยาวนานและยังได้รับภูมิปัญญาพระราชทานให้แก่ผู้ที่เคยกระทำผิดมีชุมชนดั้งเดิมที่ขายสินค้าพื้นถิ่นดังไกลในระดับโลกไปเที่ยวชุมชนที่ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบตัวแทนจังหวัดยะโสธรและแนวทางพระราชทานที่ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนนอกจากแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าในอำเภอเมืองที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีอยู่แล้วยังได้มีคาเฟ่บ้านต้นไม้ที่สร้างโอกาสในการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่เรือนจำจังหวัดยะโสธรและยังเป็นโคกหนองนาแห่งน้ำใจเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราในเรื่องของโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของกรมราชทัณฑ์นะครับเราก็นำผู้ต้องขังนะครับเขาที่ก้าวพลาดเข้ามาให้วิชาชีพเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งรถไปเล่งท่องเที่ยวอีกของจังหวัดยะโสธรเรานะครับที่นี่ก็จะมีบ้านต้นไม้นะครับมีร้านกาแฟร้านอาหารนะครับไว้บริการให้กับลูกค้านะครับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาศึกษาดูงานนะครับที่นี่ตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเขาก็จะได้รับรู้ว่าวิชาการเกษตรสร้างโดยการใช้หลักธรรมชาติลงมาสร้างนะครับมาสร้างการทำเกษตรเหมือนกับเรียนแบบธรรมชาติให้ได้ธรรมชาติได้มากที่สุดก็คือว่าในอันนี้เข้ามาเนาะลูกหลานเข้าไหนผิดพลาดเข้ามาในตรงนี้นะครับก็มีความตัวผมเองนะครับก็มีความยินดีดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในกรมราชทัณฑ์นะครับได้รับโอกาสได้ไปอบรมในเรื่องโคกหนองนามาเพื่อให้มาให้ความรู้กับน้องๆผู้ผิดพลาดนะครับแล้วก็ดีใจที่ให้เอาความรู้ของเพิ่นนะครับให้เขาเอาไปใส่ไปเป็นประโยชน์ในชีวิตของเขานะครับให้เขาได้ไปสร้างอาชีพของเขานะครับในด้านทางด้านการเกษตรนะครับมีความภาคภูมิใจหลายๆนะครับที่ได้มีโอกาสนี้นะครับหวังนะครับอยากให้เขาเนี่ยพ้นจากสิ่งที่มันผิดๆนะครับที่เขาเฮ็ดผิดมานะครับผิดพลาดมาอยากให้เขาไปแก้ไขตัวเองนะครับผมก็จะซอยเป็นกำลังใจหรือว่าซอยเอาความรู้หาความรู้ใหม่ๆมาเสริมมาสร้างให้เขานี่รับเอาความรู้นี่ไปเพื่อพัฒนาเจ้าของนะครับให้อยู่แบบยั่งยืนอยู่แบบพอเพียงนะครับให้ชีวิตใหม่กับน้องๆเขาครับผมถึงชุมชนที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทำหมอนขวานผ้าขิดมาอย่างยาวนานก็ต้องที่ชุมชนบ้านสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรซึ่งหมอนขิดบ้านสีฐานถือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและยังส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยเพราะว่าหมอนขีดมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสีฐานอยู่แล้วแต่ก่อนเราก็ทำแค่เป็นหมอนหนุนเป็นหมอนหนุนธรรมดาหมอนสามเหลี่ยมธรรมดาส่วนมากคนงานก็จะอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยค่ะทำช่วยกันภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ไปหางานที่อื่นทำมีรายได้ที่บ้านเลี้ยงครอบครัวค่ะแต่ก่อนน่ะเขาทำไปถวายพระแล้วก็เขาก็ไปขายในตลาดมีรายได้เขาก็พากันทำอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็น
เป็นที่มาของการทำหมอนขีดนะคะคือลูกค้าเขามาที่นี่เลยค่ะชาวต่างชาติน่ะเขามาหาที่นี่เลยค่ะก็อยากให้คนรุ่นลูกรุ่นหลังๆนะทำต่อไปค่ะเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่เข้าสู่หมู่บ้านของเราก็จะได้ไม่ไปหางานที่อื่นทำแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านศรีฐานทั้งหมดเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็คือพอเรียนจบแล้วเราก็ไปทำงานที่กรุงเทพไปทำงานโรงงานแล้วทางบ้านพ่อกับแม่ก็แก่ตัวลงก็ต้องมาดูแลทีนี้ก็มีงานที่หมู่บ้านเราทำมาตั้งนานแล้วเราก็เลยคิดว่าจะทำตัวนี้เสริมแต่พอทำแล้วมันเป็นอาชีพหลักเพราะว่าเราทำการเกษตรมันไม่ได้ทำอยู่ตลอดค่ะมันต้องมีช่วงฤดูกาลด้วยทีนี้พอเราได้ทำหมอนแล้วมันกลายเป็นงานหลักเรามีทำทุกวันเราทำเสร็จเราก็มีงานใหม่เข้ามาเรื่อยๆค่ะก็ทำก็เลยเป็นงานแบบงานประจำเลยงานหลักเลยค่ะที่เลี้ยงคนในครอบครัวได้ทุกวันนี้ค่ะเป็นลูกสาวของแม่แย้มค่ะแกก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กค่ะว่าทำช่วยกันตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่ามันงานเยอะไม่ค่อยมีคนทำแล้วเลิกเรียนมาก็มาทำช่วยกันก็จริงๆก็มันสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็คนในชุมชนค่ะแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าป้ายแท็กอ่ะมาจากไทยแลนด์แล้วก็หนูเคยเห็นซีรีส์เรื่องนึงใน Netflix ประมาณนี้หนูเห็นที่นอนตัวเองพี่มันแบบเอามาให้แม่ดูแล้วก็มันภูมิใจอ่ะพี่มันเป็นที่นอนรุ่นนั้นเขานั่งในทีวีอ่ะมันภูมิใจมากเลยในจังหวัดยะโสธรได้มีชุมชนที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2566เป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมในทุกมิติซึ่งได้แก่ชุมชนบ้านฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรเป็นตำบลเล็กๆที่มีงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกซึ่งชาวบ้านร่วมใจกันนำเสนอท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีของดีบ้านฉันให้กับพวกเราชาวสยามโสภาทุกเช้าวันเสาร์ค่ะเราจะมาร่วมกันตักบาตรกิจกรรมนี้เราทำมานานมากแล้วเป็น5-6 ปีแล้วค่ะค่ะตั้งแต่เราทำมีนวัตโอทอมนวัตวิถีนะคะค่ะนี้เราก็ทำเรื่อยมาเพราะว่าชาวบ้านเมื่อก่อนเราจะไม่ได้ตักบาตรเป็นสายเดียวต่างคนก็จะต่างออกมาใส่เนาะเราก็เลยร่วมด้วยช่วยกันนะคะกับผู้นำชุมชนว่างั้นเรามาทำเป็นถนนสายวัฒนธรรมมาตักบาตรร่วมกันทุกวันเสาร์เพราะว่าชาวบ้านก็ชอบทำบุญอยู่แล้วอะค่ะปกติวันธรรมดาก็ไม่ค่อยได้ตื่นไม่ทันพูดง่ายๆแต่วันเสาร์นี่ก็ตั้งใจอย่างยิ่งอย่างน้อยก็อาทิตย์ละวันก็ยังดีอยากให้มาเที่ยววันศุกร์นะคะเรามานอนที่นี่คืนวันศุกร์เพราะเรามีโฮมสเตย์ด้วยนะคะค่ะเรามีโฮมสเตย์พักที่นี่เช้าวันเสาร์แล้วก็ลุงสิ้นนั่งสาดตักบาตร5วัดที่บ้านฟ้าหยาดนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีบ้านฟ้าหยาดนะคะค่ะตักบาตรทุกวันเสาร์ค่ะพี่น้องครับผมเอ้ยอย่าลืมนะครับท่านช่อง5ครับป้าย2ครับผมทางรายการสยามโสภาทางช่อง5นะครับพี่น้องครับผมกลุ่มนางรำ
จิตอาสาตำบลฟ้าหยาดค่ะเป็นแม่บ้านค่ะเป็นอสมข้าราชการบำนาญค่ะแล้วก็เป็นกิ่งกาชาดมาตั้งหลายปีแล้วค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ดาอสมค่ะเป็นอสมเห็นเพื่อนๆ เขาลำก็อยากลำนำด้วยชนะชัยร่วมร้อยมาลัยทวนนาเรามีจัดถนนคนเดินที่บ้านหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านลงไปทีนี้เราก็รวบรวมกันว่าใครจะมีจิตอาสามาร่วมด้วยเราก็มาด้วยกันถ้ามีงานอะไรที่ชุมชนต้องการมีวัดต้องการงานกฐินหรืออะไรให้ไปลำเราก็ไปได้รู้จักเพื่อนๆเยอะแยะได้มีความสุขได้สังคมก็มีความสุขที่ได้ช่วยหมู่บ้านเราก็ปลื้มใจที่เราได้มาลำกับเพื่อนๆสนุกดีค่ะคือสุขภาพดีไม่มีขายค่ะต้องออกกำลังกายเท่านั้นค่ะได้ความสุขค่ะที่ได้มาพบน้องๆหลานๆลูกสะใภ้ก็มีใจรักเป็นจิตอาสาก็เลยได้เข้ามาร่วมกลุ่มแต่ก่อนเป็นโรคมะเร็งนะคะค่ะรักษาโรคมะเร็งหลังจากที่เราเข้าเคมีเข้าอะไรเสร็จแล้วนะคะก็เลยมาร่วมในชุมชนนะคะมีกิจกรรมอะไรก็เรียกกันมาเลยค่ะก็มีความสุขทุกวันน่ะคือไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะไม่ข้ามะเร็งเวลาไปหาหมอแล้วมีค่าเป็น0แล้วค่ะเหลือ0น่ะอย่างเงี้ยค่ะไปที่ร้านของดีจังหวัดยะโสคืออั่วกบการทำอาหารอั่วกบกบยัดไส้ของดีอยู่ครับวันนี้มีออเดอร์เยอะไหมของดีจังหวัดยะโสธรของเราดูสิครับหัวกบหัวกบหรือกบยัดไส้นี่วิธีทำย่างกันสดๆตัวกบแล้วก็ยัดไส้กบสับอย่างเงี้ยเหรอคะที่ผสมละเอียดค่ะจะมีส่วนผสมของตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งค่ะเลี้ยงกบพอที่จะเอามาทำอั่วได้ฝ่ายที่ฝ่ายผลิตหรือฝ่ายย่างจะมาทำอั่วกบก็จะไปรับซื้อมาขายอีกทอดหนึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งฝ่ายเลี้ยงทั้งฝ่ายจำหน่ายครับทั้งฝ่ายบริโภคครับได้หมดครับหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารท้องถิ่นค่ะเป็นอาหารที่กำลังจะสูญหายค่ะได้ระดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งของจังหวัดยะโสธรค่ะ77เมนูระดับประเทศไทยค่ะสุขภาพแข็งแรงอร่อยแล้วอร่อยค่ะครับมายะโสธรต้องมาชิมอั่วกบถ้าไม่ได้ชิมอั่วกบก็แสดงว่ามาไม่ถึงยะโสธรสามารถไปซื้อได้ที่ตลาดสดมหาชนะชัยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีค่ะทางร้านเราจะมีจัดส่งซีนถุงสุญญากาศค่ะแล้วก็จะส่งอั่วกบทั่วประเทศไทยขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญชิมของดีของจังหวัดยะโสธรของเรานะครับที่วัดหอกล่องแห่งนี้ทุกครัวเรือนต้องมีการร้อยมาลัยข้าวตอกและก็ผลิตในวันมาฆบูชาแต่ว่าอีกทุกชุมชนทุกคุ้มจะมีพวงใหญ่ๆที่จะเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานปีหนึ่งก็จะถึงวันมาฆบูชาก็เก่าจะเอาลงใหม่ก็จะขึ้นจะครบรอบ1ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ทำขึ้นมาใหม่กันอีกก็ยังสวยบุญเดือน3เวียนมาอาหสุขเลื่อนลอยชาวมหาชนะไทยร้อยมาไหลด้วยใจหักมันคิดโพดเบบ้านเฮาดินแดนสงพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกของเราหนึ่งเดียวในโลกค่ะจะทำปีละครั้งปีต่อปีนะคะ
ก่อนวันมาฆบูชา1วันเราจะแห่มาที่วัดนี่ค่ะและก็จะเก็บไว้ถ้าที่1ที่3นะคะของชุมชนที่อื่นก็จะเก็บไว้ที่นี่นะคะถ้าของในอำเภอนี่ก็จะเก็บไว้ที่นี่เหมือนกันพวงใหญ่จะเอาไว้ข้างบนพวงเล็กจะเอาไว้ข้างล่างค่ะเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้นะคะวันธรรมดาเราก็ชมได้ทุกเวลาค่ะเพิ่นจะเปิดบริการให้ชมได้ค่ะร้อยไม้เป็นสายยาวด้วยข้าวเช้านาน้อมยกบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่มาเลยข้าวตอกดอกเป็ดใสอันนี้เป็นประธานกลุ่มนะคะกลุ่มแม่บ้านที่นำข้าวตอกมาแปรรูปเป็นขนมนะคะต่อยอดจากหามาลัยเนาะตัวนี้เป็นขนมไทยโบราณนะคะเป็นข้าวตอกคลุกกับมะพร้าวนะคะตัวนี้จะเป็นใหม่หน่อยนะคะตัวนี้เป็นธัญพืชค่ะธัญพืชข้าวตอกเป็นข้าวตอกคลุกคาราเมลค่ะเหมือนจะเป็นไลท์ป๊อปอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเพิ่งจะเป็นต่อยอดนะครับเพราะว่าจากกระทรวงวัฒนธรรมเคยให้กับชุมชนว่าทำอะไรเข้าต่อทำอะไรแล้วเราจะต่อยอดด้วยทำจากอะไรอีกนะครับก็เลยนึกได้ก็ทำเป็นขนมมาลัยเข้าต่อขึ้นมานะครับก็ตอกตั้งแล้วก็มีการอบรมจากส่วนวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าหม้อมันร้อนได้ที่อันนี้ก็คือหลังจากคั่วเสร็จแล้วก็จะมีการแยกข้าวกับกากข้าวออกจากกันก็จะเหลือเม็ดข้าวตอกตัวนี้อันนี้คือขั้นตอนการที่ร้อยเพื่อเก็บเราต้องเตรียมสายข้าวเก็บไว้เวลาลูกค้าสั่งมาความยาวที่เราจะร้อยก็คือประมาณ1เมตรคือเราจะไม่ทำยาวกว่านี้ถ้าลูกค้าสั่งพวงเล็กเราก็ตัดเวลาเราจะแต่งเข้ากล่องที่อยู่ข้างในแต่ถ้าเวลาลูกค้าสั่งพวงยาวขึ้นเราก็จะเอาสายข้าวมาต่อกันคนที่ทำมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มแบบอายุเยอะขึ้นมากแล้วแต่ว่าหนูยังเป็นเด็กรุ่นใหม่อยู่หนูก็อยากแบบทำให้แบบมันกระจายไปในโซเชียลต่างๆแบบในแอปอื่นๆ TikTok หรือว่า Instagram อะไรพวกนี้ค่ะหนูก็อยากแบบจะเผยแพร่ไปในทางที่แบบพวกหนูเล่นใช้แอปพวกนี้เป็นประจำอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็จะสืบทอดประเพณีนี้แล้วก็จะทำมันต่อไปค่ะนี่เป็นตัวอย่างความเข้มแข็งของชุมชนคนทำอะไรข้าวตอกบ้านฟ้าหยาดที่ร่วมใจกันทำเพื่อชุมชนของตนเองนอกจากนี้ชาวยโสธรยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานโครงการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันและสร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้านเลี้ยงดูครอบครัวได้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้ำเก้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริของเรานะครับตั้งในอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนนะครับก็คือเขตอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวนะครับก็สำหรับบ้านน้ำเก้าของเรานะครับก็เริ่มก่อตั้งเป็นศูนย์ชปวน้ำเก้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จ2ครั้งนะครับก็คือในปีพ.ศ. 2538และก็ปีพ.ศ. 2544นะครับตะกวันก็ได้มีศูนย์เป็นเอาศาลากลางบ้านเป็นที่ตั้งผมเป็นคณะรอดสทป.ที่ไปรับทงอยู่ผู้พ่านนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่เพิ่นได้เห็นความสำคัญของหมู่บ้านในของป่าที่ให้ชาวบ้านรักษาหมอบปลายคนเป็นหมอบกลับขึ้นมาให้สว่านดูแลเจตนารมณ์ของคนอยากให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ครับคนก็อยู่ได้ป่าก็อยู่ได้ไม่มีป่าพื้นเดียวนี่ครับที่ยังเหลือลงเหลือยินได้เขียนจังหวัดยโสธรครับตัวที่เราสานเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไร
ถ้าผู้ไทยเพิ่นเอิ้นนี่เพิ่นสิเอิ้นว่ากะหยังถ้าผู้ไทยนี่สิมักใส่จังซี่คนเฒ่าคนแก่ก็จะใส่อันนี้หมากเนาะพวกที่กินหมากเรียกกระตากระตาหมากก็งานการแจกสลักก็จะเป็นอีกหนึ่งงานศิลปาชีพที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้ำก้าวนะครับนอกเหนือจากการทำผ้าไหมการปลูกหว่านเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมก็จะมีการแกะสลักท่านมาที่บ้านปี37พอดีท่านเสด็จมาท่านก็เลยให้เข้าเฝ้าท่านก็เลยถามว่าจะไปเรียนกับท่านไหมไปอยู่กับท่านไหมที่กรุงเทพผมก็เลยตอบท่านว่าไปครับ ก็เลยพาก็เลยเดินทางไปปี37-38ที่ว่าเราเรียนอยู่ที่นู้นจบมานี่ที่ว่าเลี้ยงตัวเองได้ครับก็นี่คือกลุ่มของการทอผ้าไหมของบ้านกุศเถียรนะครับเป็นสมาชิกในโครงการพระรำลินะครับตั้งแต่ปี2538ครับยายเป็นปี2538ครับก็จะมีบางส่วนที่เป็นสมาชิกในปี2544นะครับก็จะมี2กลุ่มสมาชิกนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินการเรื่องกระบวนการทอผ้าไหมนะครับผลิตตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมนะครับมาที่การสาวไหมการมัดหมี่การทอผ้าปัจจุบันนี้พัฒนาไปถึงเรื่องการตลาดเองครับสามารถทำเรื่องการตลาดเองได้แล้วกลุ่มปรับผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกในสวนีเช่นกันครับคุณแม่ได้เข้าไปฝึกที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร1ปีครับจากนั้นก็มาขยายผลให้ลูกหลานครับต่อครับเจ้าหน้าที่ทางโครงการมาบอกว่ายังมีวิชาหนึ่งที่มันเป็นการต่อยอดจากทอผ้าอย่างเส้นไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอามาลงลายปักก็ได้มันก็จะสวยกว่าไอ้ไหมญี่ปุ่นมันจะไหมบ้านเรามันจะมีความวาวความมันวาวแล้วก็นั่นแหละก็เลยเจ้าหน้าที่เลยส่งไปเรียนเริ่มตั้งแต่เหมือนตอนเด็กๆก็เห็นแม่เย็บผ้าปักผ้าเงี้ยค่ะก็แบบอุ๊ยมันน่าสนุกดีสนใจก็เลยแบบเริ่มเข้ามาทำกับแม่ปักลายเล็กๆปักแบบลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะนะคะปักลายเล็กๆปักลายดอกไม้อย่างงี้แล้วพอเหมือนอายุประมาณสัก16-17แม่ก็ชวนเข้าโครงการค่ะไปฝึกที่จังหวัดสุรินทร์มันฝึกแล้วก็ทำให้ผลงานมันออกมาดีขึ้นยิ่งใจเย็นยิ่งภาพยิ่งสวยค่ะก็อยากขอขอบคุณผ้าพันปีหลวงนะคะที่มีโครงการดีๆมาให้กลุ่มเราได้มีรายได้เสริมได้สร้างอาชีพค่ะถ้าไม่มีโครงการตรงนี้พวกเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วค่ะตอนนี้ขยายผลของโครงการนะครับมาสู่พื้นที่ใกล้เคียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับก็คือขยายผลในส่วนของการมัดหมี่การสาวไหมครับแล้วก็การทอผ้าครับเพื่อให้น้องๆเยาวชนที่สนใจได้ฝึกการทำนะครับแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีการพาเด็กๆเยาวชนของเราไปแข่งขันนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นการแข่งขันของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระรำลิเขตพื้นที่พหล6ได้จัดการแข่งขันขึ้นนะครับดีใจเป็นล้นพ้นเนาะที่พงคนได้มองเห็นราษฎรทุกความยากไร้ของราษฎรเนาะที่ส่งเสริมอาชีพราษฎรมีอยู่มีกินขอพระองค์ทรงพระเจริญอายุหมั่นขวัญยืนเนาะเป็นลมโพลมไทยของชาวไทยเฮาดีใจที่นี่พระองค์อย่างละโอ้ยความปวดเทือกและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางตามหาอัตลักษณ์ของชุมชนที่ยั่งยืนของจังหวัดยะโสธรขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับพวกเราทุกสัปดาห์ในรายการสยามโสภา